ัสดีค่ะเนิร์ดโน้ตนะคะวิมลวันวีรพลเลดี้เนิร์ดประจำแผนกหูคอจมูกโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะท่านทราบหรือไม่คะว่าอาการเสียงแหบอาจจะทำให้ท่านเสียบุคลิกภาพแล้วและยังนำท่านไปสู่โรคร้ายแรงต่างๆได้นะคะสวัสดีค่ะเนิร์ดโน้ตนะคะวันนี้เรายืนอยู่กับ Expert Buddy ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนกหูคอจมูกรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธวสินวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะอาการเสียงแหบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอ๋อก็มีเยอะนะครับโดยทั่วไปที่เจอบ่อยๆจะมีเรื่องการติดเชื้อกับการระคายเคืองติดเชื้อก็เช่นเป็นหวัดเจ็บคอแสดงเสพผู้ที่ทำให้เส้นเสียงบวมและเสียงแหบได้นะครับส่วนระคายเคืองก็หลายอย่างเช่นฝุ่นอากาศเปลี่ยนควันบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่เป็นภูมิแพ้ก็ทำให้เสียงแหบได้แล้วถ้าเกิดเราไม่รักษาอาการเสียงแหบนี้มันจะก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้างไหมคะมันจะมีโรคที่อันตรายกว่านี้กว่า2กลุ่มนี้เช่นพวกมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกที่เส้นเสียงก็ทำให้เสียงแหบได้เหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าเสียงแหบระยะยาวไปแล้วไม่ได้ตรวจรักษาเนี่ยตัวเนื้องอกอาจจะโตขึ้นได้แล้วก็เป็นระยะที่รักษาไม่ค่อยได้ก็เป็นไปได้เพราะถ้าเกิดเสียงแหบเกินประมาณ2อาทิตย์ก็ควรมาตรวจนะครับถ้างั้นถ้าเกิดคุณไหนมีอาการเสียงแหบก็รีบกลับมาพบคุณหมอนะคะเราจะดูแลอาการเบื้องต้นยังไงบ้างถ้าเกิดมีอาการเสียงแหบขึ้นมาค่ะอันที่หนึ่งเลยถ้าเกิดว่ามีอาการเหมือนติดเชื้อไม่สบายแน่ๆเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยก็พักเสียงเอานะครับแต่ว่าถ้าคนที่จำเป็นต้องใช้เสียงเยอะๆอย่างครูหรือนักร้องถ้าเสียงแหบนานเกินประมาณ2อาทิตย์เหมือนที่แนะนำก็คือต้องมานะครับมาตรวจก่อนส่วนวิธีการรักษาอย่างอื่นก็จะเหมือนกันคือพักเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆลดอาหารระคายเคืองอาหารทอดอาหารมันๆอาหารแห้งๆร้อนเกินเย็นเกินไม่ควรนะครับค่ะท่านที่เริ่มมีอาการเสียงแหบนะคะอย่านิ่งนอนใจให้รีบเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@smitivet.co.th หรือว่าจะพูดคุยกับ Lady Nurse ได้นะคะได้ที่ facebook.com/smitivetclub ค่ะขอบคุณค่ะ